ป็นเซเว่นเฉยเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบมคงเที่ยวทิปอิ่มเอยนี่เป็นพาร์ทที่2ฮะพาร์ทแรกเนี่ยนะครับผมพาท่านผู้ชมไปดูโรงเรียนของผมตั้งแต่ตอนเด็กจนถึงมัธยมนะครับแล้ววันนี้ฮะเราจะไปดูบ้านที่ผมเคยอยู่ผมเป็นคนคนหนึ่งที่ย้ายบ้านบ่อยมากบ่อยแบบผมว่าไม่ต่ำกว่า6ครั้งอะในขณะที่ท่านผู้ชมบางคนเนี่ยเกิดมาไม่เคยย้ายบ้านเลยอิจฉาผมมาดิผมเนี่ยได้ย้ายบ้านตั้ง6ครั้งผมว่าผมเหมือนไม่เกือบ10อ่ะก่อนอื่นผมบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับผมเกิดโรงพยาบาลตากสินนะครับหลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับเป็นเด็กเกิดกรุงเทพครับเกิดกรุงเทพแต่ว่าไปโตนครปฐมมาก็ตากสินครับผมหลังจากที่เกิดเนี่ยแม่ก็มาอยู่บ้านย่านะครับผมช่วงระยะหนึ่งผมพาท่านผู้ชมไปดูบ้านย่าผมดีกว่าบ้านย่าผมเนี่ยนะครับอยู่ซอย108ทับ2หรือว่าแถวนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่าซอยหล่อพระนะครับเราจะเริ่มจากวัดอุดมรังสีอยู่เขตหนองแขมคุณผู้ชมตรงนี้เลยวัดอุดมรังสีเดี๋ยวผมเอาคนลงไปก่อนน่าจะแถวๆนี้ฟึบนี่เลยนะครับโหจริงๆผมก็ความทรงจำไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกี่ยวกับวัดนี้นะครับเพราะว่าน้องผมเนี่ยเสียแล้วก็เผาวัดนี้นะครับผมไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกันนะครับนี่อยู่ฝั่งนู้นนะท่านผู้ชมผมต้องย้ายไปฝั่งนู้นอ่ะมันย้ายยังไงเนี่ยลงฝั่งนี้นะครับซอย108ทับ2หรือว่าซอยหล่อพระเนี่ยนะครับผมอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดอุดมรังสีเลยนี่ฝั่งตรงข้ามนี่นะครับซอยนี้ในนี้เนี่ยเขาเรียกกันชุมชนซอยหล่อพระนี่ซอยนี้เลยคุณผู้ชมผมเติบโตมาที่นี่เลยนะครับตรงนี้จะมีศาลพระภูมิเวลาผมไปโรงเรียนเนี่ยผมจะไหว้ประจำแน่ศาลนี้ตอนโรงเรียนเนี่ยจะไหว้เป็นประจำนะครับผมอยู่ที่นี่เนี่ย2ช่วงนะครับเดี๋ยวพาไปดูก่อนเลื่อนเข้าไปไม่เปลี่ยนไปเลยนะไม่เปลี่ยนเลยครับ เหมือนเดิมแบบเหมือนเดิม 100% เลยท่านผู้ชมไม่มีการขยับขยายปรับปรุงไม่มีเลยฮะเหลือเชื่อไม่เปลี่ยนแปลงเลยไม่เหมือนกับพาร์ทที่แล้วโรงเรียนเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากตรงนี้ฮะตรงนี้เหมือนเป็นบ้านนะครับผมปลูกขึ้นมาเหมือนเป็นห้องพักนี่ตอนผมอยู่นี่ไม่มีตรงนี้ยังไม่มีจังเป็นป่าทึบนะครับผมตอนนี้เป็นบ้านคนอาศัยแล้วนี่ให้ดูตรงนี้ผมเนี่ยจะมีที่เล่นประจำนี่ตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยจะสามารถปีนออกไปได้นะครับปีนออกไปตรงนี้นะฮะแล้วผมจะไปเรียนภาษาจีนตรงนี้เด็กเรียนภาษาจีนนะเขามีอีกบ้านเนี่ยอยู่หลังสุดท้ายเลยครับคุณผู้ชมครับเข้าไปลึกมากฮะแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคุณผู้ชมดูดิเหมือนเดิมแบบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสักอย่างเลยตรงนี้ด้านซ้ายมือนี่จะมีเหมือนเป็นร้านขายของชำครับที่ผมซื้อประจำนี่ร้านนี้ผมบอกแล้วเหมือนเดิมแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ยืนอยู่ที่เดิมไม่ใช่เ นี่ยท่านผู้ชมเห็นบ้านหลังเล็กๆนี้ใช่ไหมนี่คือร้านเกมเว้ยนี่คือร้านเกมคุณผู้ชมเป็นร้านเกมเพย์วันครับสมัยก่อนเนี่ยผมเล่นมาร์ทไรเดอร์ลิวคีฮะเล่นร้านนี้เลยชั่วโมงละ20บาท เนี่ยแต่ทั้งซอยนี่ผมจะไม่ชอบบ้านหลังนี้ท่านผู้ชมเนี่ยบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังนี้เนี่ยสมัยก่อนจะมีแบบวัยรุ่นนะคุณผู้ชมวัยรุ่นแบบมาอยู่แล้วก็เหมือนแบบเป็นที่รวมตัวของวัยรุ่นแล้วเวลาผมเดินไปโรงเรียนอ่ะเนี่ยผมเดินผ่านตรงเนี้ยก็จะแบบโดนแซวแบบเฮ้ยน้องดูบุหรี่ป่ะเฮ้ยน้องกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยประจำเป็นความทรงจำที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงนี้จะเป็นร้านอเนกประสงค์ครับสมัยก่อนเนี่ยเวลามีจัดกิจกรรมงานวันเด็กงานปีใหม่ก็จะมาจัดกันตรงนี้นะครับผมแต่ตอนผมอยู่ด้านขวามือนี่เป็นป่าโล่งๆเลยนะวิ่งเล่นได้แต่ก็ไม่มีใครวิ่งเข้าไปหรอกฮะมีแต่พวกผมมาวิ่งเข้าไปเจองูบ้างเจออะไรแต่ไม่หมดเลยซอยนี้เป็นซอยตันนะเชื่อมได้ครับแต่ว่าเป็นทางให้เดินไปอย่างเดียวแล้วก็มอเตอร์ไซค์ขี่ไปได้อ๋อตันแล้วฮะเนี่ยแน่ๆตรงเนี้ยท่านผู้ชมสามารถเป็นทางเล็กๆนะครับเดินไปได้แล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปได้นะครับผมนี่คือบ้านนะอยู่ด้านหลังเข้าไปดูไม่ได้นะโทษทีเนี่ยหลังเนี้ยเป็นบ้านที่ผมอยู่สมัยช่วงที่เป็นทารกนะครับแม่เล่าให้ฟังว่าแม่อยู่ที่เนี่ยจนผมขวบ2ขวบครับขวบ2ขวบเนี่ยก็ย้ายนะฮะย้ายมาที่นครปฐมเขตสามพาน
นะครับเดี๋ยวพาไปดูไหมบ้านหลังสีฟ้าถ้าใครติดตามผมตั้งแต่เป็นดีเจปิมคุงสำลีแมนก็น่าจะทันนะครับบ้านหลังสีฟ้านะครับเดี๋ยวไปดูบ้านหลังสีฟ้ากันนะครับหลังจากแม่ผมอยู่บ้านย่าเนี่ยนะครับผมแม่ก็ย้ายฮะย้ายมาอยู่ที่นครปฐมนะครับผมอยู่ที่หมู่บ้านสุภาพมงคลนะครับสุภาพมงคล1นี่อยู่ซอยนี้คุณผู้ชมพาไปดูแต่นี่คือผมเห็นจนชินตาแล้วเพราะว่าบ้านผมก็อยู่แถวนี้หมายถึงบ้านปัจจุบันนะครับถ้าใครติดตามผมมานานเนี่ยจะรู้จักบ้านหลังนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันขายไปแล้วนะหลังนี้ครับคุณผู้ชมหลังนี้เลยผมอยู่บ้านหลังนี้ตั้งแต่ 2-3 ขวบครับจนถึงประมาณป.3 ป.4 จำได้ไหมที่ผมบอกว่าผมย้ายโรงเรียนผมย้ายจากนครปฐมนะครับผมเข้ากรุงเทพคราวนี้กลายเป็นเด็กกรุงเทพเต็มตัวแล้วคุณผู้ชมพาไปดูบ้านหลังแรกฮะบ้านหลังแรกที่เข้ากรุงเทพเลยศูนย์การค้าน้องแขมไม่รู้ว่ามีใครรู้จักหรือเปล่านะศูนย์การค้าน้องแขมครับผมอยู่ศูนย์การค้าน้องแขมตั้งแต่ป.4 จนถึงประมาณป.5นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูน่าจะอยู่ไม่ถึงปีนะอยู่แถวๆนี้กูโดดมาตรงไหนวะเนี่ยอ๋อสูงแค่ไหนน้องแขมจะวุ่นวายนิดนึงคุณผู้ชมโอ้ยรถเยอะมากฮะคือก็ตามชื่อเลยนะครับผมศูนย์การค้านะครับแน่นอนว่าคนเยอะนะครับวุ่นวายตรงนี้จะเหมือนจะเป็นตลาดสดครับคุณผู้ชมผมเนี่ยมาซื้อของให้แม่เป็นประจำนี่ตรงนี้ครับนี่อันนี้คือเราทัวร์กันละเอียดเลยนะเที่ยวทิพย์มาเที่ยวทิพย์สมัยก่อนเนี่ยบ้านตรงนี้ท่านผู้ชมผมถ้าผมจำไม่ผิดนะเฮียหลังไหนวะเขาเปลี่ยนไปเยอะมากเลยอะน่าจะนะน่าจะหลังนี้อะครับแถวๆนี้แหละเป็นร้านเกมนะชื่อร้านอาแปะร้านเพย์ทูผมเนี่ยเล่นที่นี่นะครับผมคือผมไม่อยู่ที่ไหนผมก็สรรหาร้านเกมเล่นนะเด็กติดเกมฮะตรงนี้ครับคุณผู้ชมโหตรงนี้เปลี่ยนไปเยอะมากเยอะแบบหุยสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้จะเป็นลานกว้างเลยครับแล้วจะมีเพิงหมาแงนขึ้นมาตรงนี้นะดูเมาส์ผมนะจะเป็นเพิงหมาแงนตรงนี้ครับแล้วจะเป็นร้านคาราโอเกะซึ่งผมเนี่ยมาอยู่ที่ร้านนี้แม่เนี่ยถูกจ้างมาเป็นแม่ครัวนะครับให้มาทําอาหารเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ในร้านตรงนี้เลยนะแต่ว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมันพัฒนาเนาะและด้านขวามือเนี่ยร้านนี้เลยสมัยก่อนเนี่ยเป็นร้านไดนาโมพ่อไอ้จั๊มแม่ผมเนี่ยมาพบรักกันที่นี่เหลือเชื่อฮะผมเนี่ยอยู่ที่นี่ตั้งแต่ป.4 นะครับจนถึงป.5 ฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ย้ายไปอยู่แถวเขตแคไลน์ท่านผู้ชมพาไปดูแต่ผมจำทางไม่ค่อยได้นะบ้านแคไลน์เนี่ยคือความทรงจำแม่งเลือนลางมากๆเราต้องเริ่มจากโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมลตอนนั้นเนี่ยผมเรียนอยู่ที่วัดศรีนวลธรรมวิมลครับต้องเริ่มจากตรงนั้นครับผมไม่รู้ว่ามันจะต้องไปปักหมุดตรงไหนไงเดี๋ยวเริ่มที่วัดศรีนวลก่อนนะครับโอเคอันนี้ของพาร์ทที่แล้วเลยนะบ้านผมเนี่ยไปทางนี้ครับช่วงชีวิตตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงชีวิตที่ผมว่าลำบากที่สุดในชีวิตผมนะในความรู้สึกตอนนั้นนะเพราะว่าลำบากมากครับอยู่กัน3คนนะครับแล้วบวกกับน้องในท้องของแม่เนี่ยนะครับได้ใช้อาทิตย์ละ100มั้งครับไม่เกินนี้หรอก100-120เนี่ยนะครับเราอยู่กันแบบลำบากมากๆนะครับผมจำทางได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมกลัวผมจำทางโอ้น้ำท่วมเลยอะผมกลัวผมจำทางไม่ได้จังเลยน่าจะทางนี้ครับไปเรื่อยๆมันไกลหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่านั่ง2แถวมาโรงเรียนแล้วก็กลับบ้านทุกวันนะครับถึงตรงนี้ถึงแยกนี้แล้วน่าจะเลี้ยว2แถวนี้ป่ะวะเนี่ย น่าจะทางนี้หรือเปล่าแป๊บนึงนะคุณผู้ชมชิบเหมือนผมจำทางไม่ได้ว่ะชิบผมจำทางไม่ได้ว่ะขอโทษว่ะคุณผู้ชมคือก่อนผมจะอัดคลิปอะผมก็ไม่ได้แบบมาเปิดหาเปิดดูเลยนะใช่ป่ะวะเนี่ยน่าจะใช่ครับตรงนี้แหละฮะน่าจะใช่ครับน่าจะโอ้โหกูมาถูกด้วยเนี่ยเชื่อเหลือเชื่อใช่ครับผมเริ่มคุ้นแล้วนี่แม่งโผล่มึงใส่ซาวแบบซาวตื่นเต้นได้เลยเนี่ย คือมันอยู่ในหัวครับแต่ว่าผมไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ว่าที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นแบบไหนอะไรยังไงมันมีแต่ความทรงจำอะคุณผู้ชมนี่คือผมมาตามรถ2แถวเลยนะเนี่ยโอ้โหแล้วปัจจุบันมันเปลี่ยนไปยังไงผมก็จำไม่ได้ด้วยนะบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังที่เป็นความทรงจำที่ไม่อยากจำอ่ะคุณผู้ชมมันลำบากจริงๆครับผมนั่งหาเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเลยท่านผู้ชมมันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละครับเนี่ยนะฮะแถวๆนี้แหละคุณผู้ชมแต่ว่าด้วยระยะเวลาจากวันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับมันก็ประมาณ 15-16 ปีแล้วเนี่ยนะครับมันก็น่าจะเปลี่ยนไปจนผมจำไม่ได้หรือมันเปลี่ยนไปจนแบบไม่เหมือนเดิมแล้วอะผมว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้ท่านผู้ชมแถวๆแคไลน์นะครับอย่างที่บอกฮะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยความทรงจำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าใครติดตามบันทึกพักวุฒิเนี่ยนะครับก็น่าจะทราบนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่อย่าฮะใช้คำว่าช่วงเวลา
อะเลยโอเคครับผมหลังจากบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับเราก็ย้ายฮะเราย้ายไปอยู่แถวแถววัดหลักสามครับหนองแขมเหมือนกันผมอยู่ที่นี่เนี่ยประมาณ1ปีครับจากป.5นะครับพอขึ้นป.6เนี่ยผมก็ย้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านอีกหลังหนึ่งของผมนะว่าปัจจุบันจะเป็นยังไงนะครับวัดหลัก3เราจะลงตรงวัดพอดีเลยนะนี่ๆๆผมจำโรงเรียนประชาบำรุงได้แล้วกูเลือกที่ลงดีด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวหาทางออกก่อนโอ้โหแล้วเลือกที่ลงแล้วมันออกยังไงเนี่ยเออพี่หมาออกยังไงครับพี่โอเคเจอทางออกแล้วหันขวาหันซ้ายโอเคผมว่าไปเริ่มที่โรงเรียนดีกว่าโรงเรียนประชาบำรุงใช่เพราะว่าผมอยู่ใกล้ๆโรงเรียนประชาบำรุงโรงเรียนประชาบำรุงวัดลูกวัวใช่ปะวะใช่ปะเนี่ยโรงเรียนประชาบำรุงเดี๋ยวเราจะไปลงหน้าโรงเรียนเลยฟุ๊บวุ๊บว้าวมันโคตรเจริญมันเจริญมากคุณผู้ชมผมไม่ได้เรียนที่นี่นะฮะหมายถึงว่ามันเจริญแบบเจริญไปมากคุณผู้ชมให้ท่านผู้ชมทายว่าผมเคยอยู่ตรงไหนติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตอกท่านผู้ชมเห็นร้านนี้ไหมครับไม่ใช่ฮะไม่ใช่ครับผมหลังนี้ครับคุณผู้ชมครับหลังนี้เนี่ยผมอยู่ช่วงปลายป.5นะครับผมขึ้นป.6นะครับอยู่ที่นี่เนี่ยประมาณ1ปีอยู่เนี่ยก็มีผมแล้วก็น้องชายคนกลางก็คือไอ้จ๊อบนะครับแล้วก็น้องชายคนเล็กก็คือไอ้จ๊ำตอนนั้นไอ้จ๊ำคลอดแล้วไอ้จ๊ำยังเด็กมากประมาณขวบไม่ถึงขวบด้วยมั้ง5-6เดือนแล้วเราเนี่ยนะครับแล้วก็มีแม่แล้วก็มีพ่อไอ้จ๊ำก็คือพ่อน้องคนเล็กเราอยู่กันที่นี่เนี่ยใช้คำว่าไม่ลำบากมากเพราะว่าโอเคอย่างน้อยก็ยังมีข้าวกินแม่เนี่ยขายอาหารตามสั่งนะครับอยู่ที่นี่เลยและผมเนี่ยชอบไปเล่นข้างๆโรงเรียนซอยนี้เลยคุณผู้ชมเข้าไปได้ไหมเข้าไปเฮ้ยเข้าไปได้ดินี่นี่ซอยนี้คุณผู้ชมพาไปดูซอยนี้นี่เลยไฮไลท์อยู่ที่ซอยนี้เลยนี่เหมือนเดิมมากเลยนะเฮ้ยหรือว่าทำไมอ๋อเขาน่าจะเอาของปีเก่ามาให้เราดูป่ะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยยังมีการก่อสร้างเลยปัจจุบันเนี่ยตรงนี้น่าจะก่อสร้างแล้วเนี่ยผมชอบเล่นซอยนี้มากนะครับ1คือใกล้บ้าน2คือในตรงนี้อุ้ยเขาเปลี่ยนใหม่แล้วแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้จะเป็นลูกกงนะฮะแล้วตรงนี้เขาจะเลี้ยงหมูนะครับผมเลยชอบเอาประทัดเนี่ยมาเล่นกับหมูฮะเอาประทัดโยนใส่หมูเลวๆๆแต่เด็กฮะตรงนี้เนี่ยเป็นร้านขายประทัดฮะสมัยผมเด็กๆตรงนี้ร้านขายประทัดเลยนี่ข้ามสะพานไปก็จะไปเจอร้านเกมข้ามสะพานไปเนี่ยก็จะเป็นวัดหลัก3ก็จะไปเจอร้านเกมตรงนั้นโหคุณผู้ชมคิดถึงตอนเด็กมากครับอันนี้เนี่ยจำง่ายผมจำได้ว่ามันอยู่ติดๆกับโรงเรียนอยู่ตรงนั้นเนี่ยป.6แล้วก็ย้ายอีกประมาณป.6เทอม2ย้ายอีกย้ายไปที่ไหนซอยเพชรเกษม114ครับท่านผู้ชมครับซอยเพชรเกษม114เนี่ยนะครับผมเชื่อมต่อกับพุทธมณฑลสาย4ที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าลืมตาอ้าปากครับใช้คำนี้เลยนะแม่ผมเนี่ยลืมตาอ้าปากได้ที่นี่เลยนะครับมีเงินเก็บให้ลูกเรียนมีเงินให้ลูกไปโรงเรียนเนี่ยที่นี่พาไปดูบ้านไม่รู้ว่าปัจจุบันเป็นยังไงนะเพราะผมก็ไม่ได้เข้าไปเลยเอาบ้านกูกลายเป็นเซเว่นเฉยเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวนี่คือบ้านผมเนี่ยที่ผมวงกลมเนี่ยนี่คือที่หลับที่นอนผมเลยนะด้านหลังเนี่ยจะเป็นป่าอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าบ้านผมเนี่ยด้านหลังบ้านเป็นป่าแล้วผมก็ชอบแบบไปสร้างบ้านในป่าอะไรอย่างเงี้ยและด้านขวามือเนี่ยจะเป็นร้านมอไซค์ทุกนี้กลายเป็นไปเว้นเฉยเลยฮะด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านเข้าไปอีกแล้วจะเป็นหอนักศึกษาคุณผู้ชมเข้าไปได้ปะเนี่ยเนี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยตึกเขาเรียกตึกนินถนอมเป็นหอนักศึกษาฮะตอนเย็นๆเนี่ยจะมีนักศึกษามากินข้าวที่บ้านผมอะไรอย่างเงี้ยบ้านขายอาหารตามสั่งก็เพลินดิรออะไรอ่ะ ทุกวันนี้กลายเป็นเซเว่นซะแล้ว อันนี้คือร้านส้มตำครับร้านตาสินเฮ้ยแล้วทำไมร้านตาสินอยู่แล้วทำไมบ้านกูหายอ่ะ ไม่เหลือเชื่อที่นี่ผมก็มีร้านเกมประจำเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะร้านนี้เป็นร้านที่ผมเฝ้าร้านเกมเลยทุกวันนี้ยังเปิดอยู่เหลือเชื่อหรือปิดแล้ววะเนี่ย
นี่ท่านผู้ชมที่ผมมุงกลมเนี่ยนี่คือร้านเกมที่ผมเฝ้าเป็นประจำนะครับและนี่เป็นร้านตัดผมคือเจ้าของเดียวกันนะป้าเจ้าของร้านเกมแล้วก็เป็นเจ้าของร้านตัดผมด้วยนะครับโอ้คิดถึงจังเลยตกตอนเย็นๆเดี๋ยวผมเฝ้าร้านเกมก็จะมีวัยรุ่นนั่งหน้านี้เต็มไปหมดผมอยู่ที่นี่นานมากคุณผู้ชมนานมากๆครับตั้งแต่ป.6 เทอม2จนกระทั่งผมเรียนจบม.3 แล้วก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนะฮะน้ำท่วมปีอะไรจำไม่ได้แล้ว54ป่ะแล้วก็ย้ายกลับมาอยู่ที่นครปฐมนะครับย้ายกลับมาอยู่บ้านหลังสีฟ้าที่ท่านผู้ชมเห็นนั่นแหละพอย้ายมาอยู่บ้านหลังสีฟ้าก็เริ่มทำงานหาเงินตัวผมเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่วงการออนไลน์ที่ผมพาท่านผู้ชมมาดูโรงงานผมเนี่ยโรงงานที่ผมเคยทำอ่ะที่ผมเคยเล่าให้ฟังอ่ะเอาโรงงานกูหายไปไหนอ่ะ เดี๋ยวผมมาถูกไหมเนี่ยมาถูกดิผมได้ทำงานโรงงานตั้งแต่เด็กๆเลยครับเพราะว่าอยากหาเงินนะครับแม่จะได้ไม่บ่นเวลาเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยหรือผมเข้าผิดซอยวะเข้าถูกแล้วชื่อโรงงานกูหายเหลือเชื่อมาต่อไทม์ไลน์กันนะครับผมก็ย้ายกลับไปอยู่บ้านหลังสีฟ้าที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปเมื่อต้นคลิปนะครับแล้วก็มาซื้อบ้านนะครับผมเป็นบ้านเดี่ยวก็คือหลังปัจจุบันนะครับที่ผมอยู่หลังปัจจุบันเนี่ยผมอยู่มาหลายปีมากครับหลายปีมากแล้วก็มีบ้านข้างๆที่ซื้อและตอนนี้อยู่ในช่วงต่อเติมผมเนี่ยอ่านคอมเมนต์ตลอดนะครับพี่พิมบ้านถึงไหนแล้วอัปเดตหน่อยช่วงนี้มันโควิดอะเนาะช่างเนี่ยก็เลยมาทำงานได้แบบไม่เต็มประสิทธิภาพอะไรเงี้ยนะครับก็เลยช้าแบบช้ามากๆผมเนี่ยคุยกับคนออกแบบตลอดเขาก็บอกคุณพิมขออภัยนะมันเกิดเหตุการณ์นี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนงานส่วนใหญ่ก็เป็นคนงานแบบต่างชาติเขาก็เลยไม่สามารถแบบพามาได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยช้าไปหมดเลยเอาเป็นว่าถ้าบ้านเสร็จแล้วแน่นอนมีคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูแน่นอนนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมก็คือผู้ที่สนับสนุนเรามาโดยตลอดนะครับผมถ้านับแล้วเนี่ยบ้านผมฟังดูไม่กี่หลังนะแต่จริงๆแล้วผมย้ายเยอะกว่าที่ผมเล่าครับแต่ว่ามันยิบย่อยมากอะคุณผู้ชมอยู่ที่นี่3เดือนอยู่ที่นี่2เดือนอยู่ที่นี่5วันคือย้ายตลอดเลยครับอยู่ที่ศูนย์การค้าหนองแขมเนี่ยย้ายไม่ต่ำกว่า4ครั้งฮะย้ายไปอยู่ตรงนั้นย้ายไปอยู่ตรงนี้ย้ายไปอยู่ทุกคือย้ายตลอดอยู่แถวๆศูนย์การค้าหนองแขมนะครับนี่ก็เป็นไทม์ไลน์ทั้งหมดนะพาท่านผู้ชมมาดูบ้านแต่ผมช็อกตรงบ้านกูกลายเป็นเซเว่นนี่แหละแต่ก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาแล้วกันถ้าใครเคยกินกับข้าวร้านแม่ผมเนี่ยจะบอกว่าฝีมือนี่คือแบบวีลิกูดมากๆนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้ละกันหวังว่าเมื่อจะเพลิดเพลินนะแล้วก็หูดูดิแม่งสนุกจนลืมกินขนมเลยนี่ไม่ได้ถ่ายอินนะฮะท่านผู้ชมไม่เห็นใช่ไหมยี่ห้ออะไรอ่ะดูไม่ออกเนอะโอเคนะครับแค่กินเฉยๆฮะไม่ได้ถ่ายอินอะไรไม่ต้องไปซื้อตามมาเพราะเขาไม่ได้จ่ายกูโน่ฟาร์มวันนี้ขอบคุณมากครับผมเจอกันฮะ